อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อยังคงร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวันสำคัญอีก1วันนั่นก็คือวันต้นไม้ประจำปีของชาติ13พฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะท่านผอ.คะเมื่อสักครู่นี้ท่านรองก็บอกว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยแน่นอนก็ได้บอกถึงที่มาที่ไปละนะคะว่าเอ๊ะงานสำคัญสำคัญแบบนี้มีจุดเริ่มต้นมายังไงและที่ผ่านมาเราก็จัดงานมาหลายปีทีนี้กลับมาในส่วนของปีนี้นะคะแน่นอนว่าการจัดงานก็จะต้องตรงกับวันที่13พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาครับค่ะนะคะก็ปีนี้ก็จัดในบริเวณบ้านดอนชัยหมู่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับค่ะไปที่จังหวัดน่านเลยครับผมขึ้นไปแอวทางเหนือกันเลยนะคะต้องเรียนถามท่านรองว่าทำไมถึงเลือกไปจัดกิจกรรมกันที่จังหวัดน่านคะค่ะจังหวัดน่านนี่นะคะถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีต้นน้ำที่มีความสำคัญยิ่งนะคะสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะท่านได้เสด็จไปปฏิบัติทรงปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดน่านแล้วท่านก็ทรงเห็นว่าพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านเนี่ยเดิมทีเคยเขียวขจีแต่ตอนนี้ภูเขามันขาดความเขียวขจีไปเยอะมากนะคะท่านทรงมีความใช่ค่ะทรงมีความห่วงใยการลดลงของพื้นที่ป่าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ซึ่งการลดลงของพื้นที่ป่าเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับประชาชนในจังหวัดน่านเป็นจำนวนมากนะคะท่านก็ได้เสด็จพระดำเนินไปปฏิบัติภารกิจและได้ทรงเปิดการสัมมนาทางวิชาการเมื่อวันที่10มีนาคม2547เนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกันว่าทำอย่างไรที่เราจะฟื้นฟูพื้นที่ป่าจังหวัดน่านให้มีความเขียวขจีดังเดิมนะคะจึงเป็นที่มาของการที่เราได้ไปพูดคุยกันในระหว่างจังหวัดในหน่วยงานในจังหวัดทุกหน่วยงานที่จะมาร่วมกันสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ป่าจังหวัดน่านให้เป็นป่าต้นน้ำคู่จังหวัดน่านต่อไปนะคะจึงได้คิดว่าเราน่าจะได้เริ่มการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ในการที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้มีความสีเขียวที่จังหวัดน่านค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของกิจกรรมบ้างค่ะท่านผอ.คะกิจกรรมในปีนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างคะในส่วนของการจัดงานค่ะกิจกรรมปีนี้ก็มีการปลูกป่านะจำนวน100ไร่แล้วก็มีการปลูกป่าเข้าไปเพิ่มไปในพื้นที่ป่าที่ให้เพิ่มความรวมสมบูรณ์ขึ้นไปอีกนะครับอีกจำนวน100ไร่นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดนิทรรศการนะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพที่มีทรงงานด้านป่าไม้ของจังหวัดน่านนะครับก็มีนิทรรศการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็ของกรมป่าไม้ครับค่ะครับนะคะนอกจากนั้นเห็นบอกว่ายังมีนอกจากกิจกรรมอย่างที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้แล้วนี่นะคะก็ยังมีการจัดนิทรรศการเองก็ยังคงมีด้วยใช่ไหมคะครับมีครับนะคะพี่น้องประชาชนเองจะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้อย่างไรคะครับกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเราก็จะมีเชิญชวนทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านนะรวมถึงพ่อค้าประชาชนแล้วก็ข้าราชการนะเข้ามาร่วมกันนะในการปลูกป่าในครั้งนี้ครับแล้วก็คิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกป่าครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะและเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่แล้วก็เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าให้จังหวัดน่านครับค่ะและนอกนี้อาจจะเป็นการตระหนักถึงผู้ความสำคัญของวันต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติด้วยนะคะแล้วก็ค่ะครับแล้วก็ยังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนชาวจังหวัดน่านด้วยครับว่าจะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็หวงแหนป่าไม้ครับค่ะแล้วนอกนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ลดภาวะลดร้อนโลกร้อนให้กับโลกได้อีกครับนะคะซึ่งทุกคนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยก็ฟังดูจากกิจกรรมที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายนะคะแต่ที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้นะคะก็อาจจะเป็นสภาพของผืนป่าที่โดนทำลายนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการที่จะปลูกไปละนี่เห็นไหมคะก็ไปวางต้นกล้าในแต่ละต้นซึ่งก็ต้นกล้าที่เราจะนำเอาไปปลูกในงานที่จังหวัดน่านวันนั้นเนี่ยก็เป็นต้นกล้าที่เขาเรียกว่าอายุน้อยใช่ไหมคะคือพูดง่ายว่าคือเติบโตเร็วอ่ะใช้ระยะเวลาในการเติบโตเร็วก็อายุประมาณปีถึง2ปีนะครับก้าไม้ก็ในวันที่ปลูกในวันที่13นี่ก็มีก้าไม้ก็ประมาณ10ชนิดครับมีทั้งไม้ตัวเร็วไม้ตัวช้านะคะนอกเหนือจากที่จังหวัดน่านแล้วยังมีการจัดกิจกรรมที่อื่นๆอีกมั้ยคะมีครับกรมป่าไม้ก็ได้ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้ทั้งสำนักและสาขาที่มีทั้งหมดประมาณ23แห่งเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยจัดกิจกรรมเหมือนกันครับ
นะคะทีนี้ท่านรองอยากจะมีอะไรเสริมจากท่านผอ.ไหมคะในส่วนของประโยชน์ที่เราจะได้รับสำหรับการจัดงานในปีนี้ไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดน่านนะทุกๆจังหวัดเลยที่สำนักงานเขตของเราในประจำการอยู่ก็จัดให้มีกิจกรรมด้วยขออนุญาตกลับไปที่จังหวัดน่านอีกนิดนะคะในปีนี้นะคะกรมป่าไม้เราร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะแล้วก็จังหวัดน่านในการที่จะมาเริ่มต้นเพื่อประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าเป็นวันเริ่มต้นของฤดูการปลูกนะคะซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ของเราก็ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีปลูกเหมือนกันซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวันที่13อาจจะเป็นวันอื่นๆนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้ประชาชนด้วยได้ร่วมกันในการที่จะมาปลูกนะคะแล้วก็เป็นการสนองแนวพระราชดำริในการที่จะฟื้นฟูให้ประเทศไทยของเรามีความสีเขียวเพื่อถวายเป็นเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปี2558ค่ะนะคะไม่ใช่เฉพาะวันที่13เท่านั้นวันอื่นๆเราก็มีการจัดกิจกรรมด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจค่ะอยากจะทราบว่ากิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างจะไปร่วมงานได้อย่างไรจะติดตามได้ที่ไหนคะก็ทางเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ก็ได้หรือว่าทางที่ www.forest.go.th นะแล้วก็เข้าไปในแบนเนอร์ของวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะครับเข้าไปที่ www.forest.go.th นะคะ .th นะคะก็ในนั้นก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะถึงการจัดงานเลยนะคะซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้อยากจะฝากให้ท่านรองได้เชิญชวนนิดนึงค่ะปิดท้ายค่ะก็สุดท้ายนะคะก็วันปลูกต้นไม้ไม่จำเป็นต้องวันเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติเท่านั้นนะคะท่านสามารถที่จะร่วมปลูกต้นไม้ได้ทุกวันแม้กระทั่งในวันเกิดหรือวันสำคัญที่เป็นวันของครอบครัวนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะร่วมปลูกก็ขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะคะติดต่อรับได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งกล้าไม้ที่เราใช้งบประมาณปกติเพาะและงบที่เราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในปีที่ผ่านมานะคะและเมื่อท่านได้นำกล้าไม้ไปปลูกแล้วขอได้ช่วยกรุณาลงทะเบียนนะคะเพื่อร่วมเป็น1ใน800ล้านกล้าผ่านเว็บไซต์ของกรมป่าไม้อีกเช่นกันนะคะซึ่งนอกจากเหนือจากเว็บไซต์ของกรมป่าไม้แล้วเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยเราได้ให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะคะตั้ง Facebook ขึ้นมาเพื่อให้เชิญชวนให้สมาชิกที่เป็นเครือข่ายของFacebook นั้นนะคะร่วมมาเป็นแฟนเพจนะคะในการที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อที่เราจะได้รับทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไทยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นจำนวนเท่าไหร่ทั้งจำนวนคนแล้วก็จำนวนต้นไม้ที่ปลูกค่ะเพื่อร่วมกันสร้างประเทศไทยให้มีความสีเขียวค่ะเรามีหลักฐานยืนยันด้วยท่านผอ.ชูหน่อยได้ไหมคะนี่นะคะนี่เป็นสมุดต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็สามารถที่จะลงทะเบียนแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้แล้วก็ร่วมแรงร่วมใจในการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจในคืนนี้ในรายการถอดสลักข่าวนะคะช่วงนี้ต้องขอกราบขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกค่ะท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้คุณเปรมพิมลพิมพันธ์นะคะและท่านที่สองคุณชนาธิปกุลดีหลกค่ะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้ขอบพระคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ